ครับค่ะแต่จู่ๆมีคนขึ้นโรงพักครับไปขอให้ช่วยจับงูจงอาง2ตัวให้หน่อยตำรวจเอายังไงดีถามใครตั้งแต่โอ้โหตั้งแต่ผู้กำกับยันใน10 ไม่มีใครเคยจับงูเลยแย่แล้วสุดท้ายครับต้องขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่มูลนิธิสัจจะพุทธธรรมครับไปช่วยกันจับที่นี่ฮะตำรวจก็ไปนะแต่ว่าขอดูอยู่ห่างขอเป็นกองหนุนนะ เพราะว่าไม่ได้เรียนมาจริงนะเรียนจับจนผู้ร้ายแต่จับงูจงอางนี่แม่ไม่ได้เรียนครับอ้าวป่อไปครับที่บ้านเลขที่52หมู่4บ้านคลองตามหมื่นครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยอ้าวลองฟังดูหน่อยเปิดเสียงตรงนี้ให้ฟังหน่อยนะฮะมันมีแรงอาหารมันแล้วมันจับโอ้โหดำเยี่ยมเลยมันมีรูเหรอเยี่ยมเธอแล้วถ่ายรูปยังจับมือเปล่าๆเนาะก็ตัวแรกมันงูเห่าเนาะมันแปลกมันอยู่เนาะออกมาที่แล้วกันนี่แหละแม่เบี้ยมือโอ้ยมันฟูเสียแล้วมันหยาดลูกเอาไหมงัดสิทิ้งดงโอ้โหตัวยาวนี่นี่มีเกล็ดนะมีเกล็ดนะฟูเสียเหรอโอ้โหสองเมตรแปดสิบเซนครับท่านผู้ชมครับแต่ปรากฏว่าเอาเข้าจริงๆแล้วมันไม่ใช่จงอางครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยบอกว่ามันเป็นงูสิงหางดงงูสิงดงไม่ใช่หางดงก็คือไม่มีพิษถูกไหมสิงดงงูสิงเนี่ยไม่รู้สึกจะไม่มีพิษนะดูเขาจับแบบว่าไม่กลัวเลยอ่ะตัวนี้เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าวิธีดูงูนะฮะท่านผู้ชมครับให้สังเกตงูสิงกับงูจงอางให้ดูที่เกล็ดถ้างูจงอางจะมีเกล็ดหลังคล้ายกับใบมะขามนะแต่ถ้าเป็นงูสิงครับจะมีเกล็ดเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดเคยเห็นไหมฮะสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดถ้าไม่เคยเห็นไปหามาดูครับข้าวหลามตัดข้าวหลามตัดอ่ะเคยเห็นไหมคุณรัชนีเคยเห็นแต่ดอกอะค่ะอันนั้นมันดอกจิกอะไรสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดนะครับนั่นนะฮะอันนั้นจะเป็นงูสิงนะถ้ามีเกล็ดหลังคล้ายใบมะขามอันนั้นน่ะนะครับงูจงอ่างมันจะต่างกันอย่างนั้นนะฮะแต่ขึ้นชื่อว่างูแล้วผมไม่รอดูไปก่อนเขาไม่ดูเหมือนกันค่ะจับได้เรียบร้อยนะครับก็ไม่ต้องถึงมือตำรวจครับถึงมือเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยเอาไหนบอกมี2ตัวฮะ